ผมโฟกัสชัดไหมเอ่ยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ถนนเพชรบุรีซอย7นะฮะก็เป็นซอยที่ค่อนข้างวุ่นวายครับผมนี่ข้างหลังผมนี่คือเป็นซอยที่มีร้านอาหารเยอะมากนะอันนี้เป็นร้านล้มยักษ์นะครับผมแล้วก็ทางตรงข้ามนี่ร้านส้มตำนี่ร้านอาหารตามสั่งนะครับร้านเยอะมากครับผมคือซอยที่ผมเห็นเนี่ยตอนในหน้าเนี่ยฮะระยะซอยประมาณ300เมตรนะฮะแต่ว่ามีเซเว่นประมาณ4ที่ครับในระยะทาง300เมตรมีเซเว่น4ที่นะครับของกินเยอะแยะมากตลอดทั้งซอยนี้พอดีผมไปเจออยู่ร้านนึงครับน่าสนใจมันเป็นร้านมาเปิดใหม่ครับเป็นแซลมอนย่างนะฮะไม้ละ35 3ไม้100ครับน่าสนใจฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมของกินเยอะมากซอยนี้เยอะจริงๆอ่ะช่วงเที่ยงช่วงเย็นลองมาดูครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าพญาไทนะครับไปรถไฟฟ้าพญาไทข้างหลังลิลิเป็นเซเว่นนะฮะแล้วตรงนี้ผมก็ถึงเซเว่นที่2ไปแล้วไม่ที่2ที่3เซเว่นตอนนี้เซเว่นเยอะมากจริงๆก็มีร้านตามสั่งมีร้านสายนมสายนมนี่อยู่ตรงข้ามกับชาพยอมนี่เลยชาพยอมนะข้างหลังอันนี้ร้านสายนมก็ร้านข้าวมันไก่ร้านหมูกรอบโหร้านเยอะๆจริงๆครับเยอะมากเลยนี่ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงร้านที่ผมพูดถึงนี่ครับมาถึงแล้วร้านนี้ครับผมเป็นร้านแซลมอนย่างนะครับนี่ครับเจ๊ชื่ออะไรนะครับผมเจลิลลี่ค่ะเจลิลลี่นะครับนี่ครับดูราคาครับผมไม้ละ35 2ไม้70 3ไม้100นะครับผมโอ้ผมกำลังเริ่มมาพอดี3ไม้นะครับผม3ไม้100นะฮะนี่ครับผมนี่กำลังราดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มอะไรมากครับเนี่ยมีอย่างเดียวค่ะมีโชยุด้วยใส่ไปแล้วค่ะจากกับทาริยากิค่ะโชยุครับจิ้มซีฟู้ดฝนมาครับพี่กลัวไอ้นี่มันจะขายดีไหมครับผมจ้าถ้าอย่างนั้นนะค่ะจ้าโอเคครับผมทาริยากิแล้วด้านในก็มีนี่ครับเป็นปลาไข่นะฮะแล้วก็แหนมเห็ดครับผมแหนมเห็ดนะคะเป็นแหนมแบบมังสวิรัติค่ะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะไม่มีวัตถุกันเสียนะคะเป็นแหนม3อย่างค่ะเป็นเห็ดหอมเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดภูฐานค่ะอ๋อเป็นมังสวิรัติด้วยจะเป็นมังสวิรัติทานได้ค่ะแล้วก็มีข้าวกล้องค่ะแค่นี้เองค่ะแต่ก็รสชาติดีมากเลยค่ะครับผมจ้าจ้าไปผ่านมาซอย5นะครับนี่พอดีอยู่เซเว่นที่ท้ายซอยหน่อยก็ซอยคือเซเว่นนี้มันจะเป็นตรง3แยกนะครับ3แยกถ้าตรงไปทางนู้นก็จะเป็นเทอรี่ซอย7นะครับอันนี้เป็นเทอรี่ปักไปปากซอยเทอรี่ซอย5นี่มาแล้วครับแซลมอนย่างนี่ใส่เขาเปล่าไม่ใช่ซื้อเจลลี่ไง
กลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวลองมาชิมรสชาตินะครับคือมันจะเป็นเนื้อแซลมอนติดหนังด้วยแล้วก็ราดซอสโชยุแล้วก็เทด้วยเมื่อกี้นะซอสไอ้ซอสทะเลที่แกทำเองคือดูสีขาวๆเมื่อกี้ที่แกใส่อ่ะทีแรกผมนึกว่าเป็นมายองเนสแต่ไม่ใช่เป็นซอสทะเลก็อร่อยดีนี่ครับไม้ที่2และไม้ที่3อ้าวร่วงครับนี่จะบอกว่าหอมมากๆคือมันมีหนังแซลมอนมันนะและหอมนะครับอย่างนี้เข้าคอนเซ็ปต์ครับผมถูกดีรีวิว